สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาพูดถึงละครเรื่องเข็มซ่อมปลายที่จะออกอากาศทางช่อง7นะคะแล้วก็มีภาพฟิตติ้งแล้วก็จะมาสปอยสำหรับตัวละครบางส่วนให้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องเข็มซ่อมปลายนะคะจากบทประพันธ์ของกฤษณาอโศกสินนะคะก็มีภาพฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าภาพที่ออกมาสวยมากๆเลยนะคะเราจะมาพูดถึงนักแสดงหลักกันนะคะว่าใครเล่นเป็นอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากนักแสดงนำก่อนแล้วกันค่ะนั่นก็คือคุณนุ่นวรนุชค่ะมาในบทของเยาวยอดค่ะเยาวยอดนะคะก็เป็นหญิงสาวผู้มีชาติตระกูลสูงใครต่อใครต่างเรื่องลือนะคะว่าเธอนั้นเพรียพร้อมไปด้วยคุณสมบัติเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นของมีค่าเพิ่งแกะออกมาจากกล่องยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะและใครๆก็บอกว่าเธอเนี่ยโชคดีนักนาที่ได้แต่งงานกับลานาค่ะซึ่งดูภายนอกเหมือนจะเหมาะสมกันดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะคะทั้งคุณสมบัติแล้วก็รูปสมบัตินะคะและใครจะไปรู้นะคะว่าลึกๆแล้วลานานั้นก็ยังมีผู้หญิงอีกคนที่เขามีความสัมพันธ์อยู่ก่อนหน้าแล้วก็หลงไหลมากๆเลยนั่นก็คือเฉิดค่ะเยาวยอดจะเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีของตนเองมากๆนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณนุ่นจะต้องมาปะทะอารมณ์กันกับที่สาด้วยนะคะอีกทั้งยังต้องมีการพัวพันกับผู้ชายทั้งสองคนค่ะนั่นก็คือลานาและก็ฉันค่ะลานาก็คือสามีของตนเองนะคะซึ่งรับบทโดยบูมค่ะส่วนฉันนะคะเป็นพี่ของเฉิดค่ะซึ่งรับบทโดยก้าวจิรายุค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นพี่ชายของเฉิดส่วนเฉิดก็เป็นผู้หญิงที่ลานารักและก็หลงในเสน่ห์มากๆนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าซุปตาตัวแม่อย่างคุณนุ่นวรนุชนะคะจะต้องมาปะทะคารมกับคุณทิสาวริทิสานะคะแล้วก็พระเอกอีก2คนก็คือบูมกี่ก้องแล้วก็ก้าวจิรายุค่ะสำหรับการเจอกันกับก้าวจิรายุนี้นะคะก็เรียกได้ว่าการพบกันครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกวัยทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าก้าวกับนุ่นเนี่ยเคยเจอกันมาในปี2548ในละครเรื่องฟ้ากระจ่างดาวที่ออกอากาศทางช่อง7เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก้าวยังเด็กอยู่นะคะอายุประมาณ 9-10 ขวบเท่านั้นเองนะคะและมาเจอกันในครั้งนี้นะคะตอนนี้ก้าวอายุ25แล้วค่ะเรียกได้ว่านานพอสมควรทีเดียวนะคะก็ยิ่งน่าติดตามกันเลยนะคะยิ่งฝีมือระดับตัวแม่ของวงการแล้วเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะว่าจะดราม่าขนาดไหนค่ะสาวคนต่อไปค่ะที่สาวริทิสาค่ะมาในบทของเฉิดค่ะสำหรับคาแรคเตอร์เรื่องนี้นะคะเฉิดจะเป็นหญิงสาวที่สวยมากค่ะเดิมมีสามีอยู่แล้วก็คือดร.เรืองบุญค่ะแต่ในขณะที่เรียนอยู่เมืองนอกนั้นนะคะเฉิดกลับไปมีความสัมพันธ์กับลานาซึ่งดร.เรืองบุญก็เริ่มรู้ละแค่ละคายแล้วนะคะจนเริ่มมีปัญหากันส่วนดร.เรืองบุญเนี่ยก็ไม่ยอมหย่าให้ค่ะเพราะต้องการที่จะแกล้งเฉิดด้วยและไม่ต้องการให้มีความสุขนะคะแต่ครั้นเมื่อกลับมาเมืองไทยค่ะลานาจำเป็นต้องแต่งงานใหม่กับเยาวยอดค่ะดร.เรืองบุญจึงยอมหย่าให้กับเฉิดนะคะแล้วก็ควงผู้หญิงคนใหม่มาเย้ยเย้ยเฉิดนะคะเพื่อทำให้เฉิดเนี่ยเสียใจเพราะไม่เหลือใครเลยค่ะแต่เฉิดนะคะก็ไปสมัครงานเป็นประชาสัมพันธ์ของห้างดังที่ชื่อว่าเดลักสยามค่ะซึ่งในที่ทำงานใหม่นะคะด้วยความที่เฉิดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์นะคะก็จะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆอีกหลายคนนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือบุ๊คเรดด้วยค่ะเรามาดูฝั่งพระเอกกันบ้างนะคะบูมกิจก้องค่ะมาในบทของลานาค่ะลานานี้นะคะก็จะเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะคะที่เรียนเมืองนอกด้วยกันกับเฉิดค่ะเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของดร.เรืองบุญนะคะซึ่งก็เป็นสามีของเฉิดนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะลานาก็รู้สึกหลงรักแล้วก็หลงไหลในตัวเฉิดมากๆนะคะจนในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแต่หลังจากที่ทั้งคู่เรียนจบนะคะกลับมาเมืองไทยแล้วลานาจำเป็นต้องแต่งงานกับเยาวยอดตามความต้องการของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งที่ในใจเนี่ยยังรักเฉิดอยู่นะคะแต่สุดท้ายชีวิตหลังแต่งงานก็มักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะคะก็ประมาณนั้นค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันเต็มๆได้ในละครค่ะคนต่อไปค่ะยูโรยศวัตรค่ะก็จะมาในบทของบุเรศค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานใหม่ของเฉิดนะคะแอบหลงรักเฉิดแต่ช่วงแรกๆนะคะเฉิดจะยังมองว่าบุเรศนี่เป็นเพื่อนอยู่ยังไม่คิดอะไรเกินเลยจากความเป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าเฉิดเนี่ยยังรักลานาอยู่มากนั่นเองค่ะทั้งที่ว่าความรักกับ
ลานาเนี่ยเป็นรักต้องห้ามก็ตามนะคะซึ่งก็ถือว่าบูเรเนี่ยเป็นรักแห่งการรอคอยเราก็มารอลุ้นกันสิคะว่าความรักของเชอกับบูเรนะคะซึ่งเป็นความรักที่ถูกต้องนั้นจะฟันฝ่าไปได้อย่างไรก็ติดตามกันในละครเรื่องเข็มซ่อนปลายทางหน้าจอช่อง 7SD เร็วๆนี้ค่ะพระเอกอีกคนค่ะเรียกได้ว่า10ปีพอดีนะคะกับการหวนกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งนะคะสำหรับก้าวจิรายุค่ะซึ่งรับบทเป็นฉันค่ะสำหรับฉันในเรื่องนะคะจะเป็นพี่ชายของเฉิดนะคะที่แอบหลงรักเยาวยอดเรียกได้ว่าเป็นรักต้องห้ามอีกคู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเยาวยอดมีสามีแล้วนั่นก็คือลานานั่นเองค่ะและเฉิดก็จะคอยขัดขวางความรักของฉันหรือไม่อย่างไรความเป็นพี่เป็นน้องจะยังรักกันดีอยู่หรือไม่เมื่อมีความรักต้องห้ามเกิดขึ้นค่ะจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อในละครเรื่องเข็มซ่อนปลายค่ะและก็เป็นอีกนักแสดงหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือดร.เรืองบุญค่ะซึ่งคนที่มารับบทนี้ก็คือพลภูนพัฒน์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะยังไม่มีภาพฟิตติ้งของพลนะคะเนื่องจากในวันฟิตติ้งเนี่ยพลไม่สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะก็ต้องรอภาพเต็มๆในวันเปิดกล้องอีกทีแล้วกันนะคะซึ่งในส่วนของบทดร.เรืองบุญเนี่ยในเรื่องนะคะดร.เรืองบุญจะเป็นสามีเก่าของเฉิดนะคะที่มีอายุมากกว่าเฉิดนะคะคอยข่มเฉิดตลอดเวลานะคะทำให้เฉิดเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่มีความเป็นอิสระและเมื่อดร.เรืองบุญนะคะรู้ว่าเฉิดมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลานาก็ยิ่งแกล้งไม่ยอมหย่าให้ไปมีความสุขกันค่ะแต่เมื่อลานาแต่งงานไปกับเยาวยอดแล้วจึงยอมหย่าให้ก็ประมาณนั้นนะคะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าบทนี้เหมาะกับพลมากๆเลยนะคะออกจะร้ายๆเหมือนจะรักแต่ก็ไม่รักค่ะยิ่งรู้ว่าเมียตนเองนั้นไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นโดยเฉพาะคนคนนั้นเป็นศิษย์รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยยิ่งเจ็บแล้วก็แค้นคอยกลั่นแกล้งนางเอกสารพัดก็ประมาณนั้นนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้เต็มๆในละครค่ะสาวคนต่อไปค่ะมิลลี่อภิสราค่ะในบทของเตือนใจค่ะเตือนใจนี้นะคะเธอจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เติบโตมาด้วยกันกับบุเรศค่ะเธอเนี่ยคิดมาตลอดนะคะว่าเธอนั้นคือคู่มั่นของบุเรศถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การพูดทีเล่นทีจริงของผู้ใหญ่ก็ตามนะคะแต่เธอก็คิดแบบนั้นจริงๆค่ะและที่สำคัญนะคะเธอนั้นเติบโตมาด้วยกันในบุรินทร์ฟาร์มนั่นเองค่ะและพ่อของเธอก็เป็นเจ้าพ่อที่ทุกคนรักแล้วก็เคารพและเธอจะทำอย่างไรนะคะเมื่อบุเรศนั้นแอบรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเฉิดค่ะและสำหรับคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับตอนเด็กๆนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามความเข้มข้นกันต่อในละครนะคะคนต่อไปค่ะที่มีบทบาทไม่แพ้กันนั่นก็คือเจี๊ยบชมพูนุชค่ะในบทของคุณนุจจี้ค่ะซึ่งนุจจี้เนี่ยก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเยาวยอดนะคะเธอคนนี้จะรู้แล้วก็กำความลับทุกอย่างของนายของเธอไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะดีจะร้ายก็ไม่เคยทอดทิ้งเยาวยอดค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะโดยส่วนตัวนะคะทั้งคุณนุ่นวรนุชแล้วก็คุณเจี๊ยบชมพูนุชเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันในชีวิตจริงนะคะและเมื่อมาเล่นด้วยกันแล้วนะคะเชื่อนะคะว่าจะเข้าขากันได้เป็นอย่างดีค่ะคนต่อไปค่ะกุ๊กกิ๊กกฎชกรค่ะมาในบทของเรไรค่ะเรไรนี้นะคะก็จะเป็นประชาสัมพันธ์อีกคนของห้างเดลักสยามค่ะเป็นเพื่อนสนิทอีกคนของเฉิดนะคะในที่ทำงานใหม่นะคะก็จะมีความอ่อนหวานร่าเริงมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ด้วยความที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยทำให้เธอเนี่ยอ่อนต่อโลกและเมื่อเจอเจ้านายหนุ่มนะคะแต่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันนะคะจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เรไรไม่อาจจะถอนตัวได้เลยค่ะสุดท้ายเธอก็ถูกมองว่าเป็นได้แค่เมียน้อยจากคนที่ร่าเริงนะคะก็จะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องมาตามติดกันต่อในละครค่ะและอีกคนที่มีบทบาทเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือบิ๊กสรุปวิจิตรานนท์ค่ะมาในบทของพันกิจค่ะซึ่งเป็นเจ้านายของเฉิดแล้วก็เรไรค่ะที่เข้ามาพัวพันกับเรไรทั้งที่ตนเองนั้นมีภรรยาอยู่แล้วก็ประมาณนั้นค่ะและนี่ก็เป็น10นักแสดงหลักๆในเรื่องเข็มซ่อนปลายและบทบาทในแต่ละคนนะคะพร้อมกับคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครที่น่าติดตามกันนะคะก็ประมาณนั้นค่ะที่แม่อ้อยเรียบเรียงได้มาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะหากว่ามีจุดไหนขาดตกบกพร่องไปอย่างไรก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเมจิกอีฟละครค่ะ
มแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ